พยักคราชซอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่สิบตอนหลบซ่อนตัวไว้ทะเลสาบปลาเออเคสือเสื่อหมายถึงทะเลสาบบาวคาสัสปรากฏระลอกหนุนเนื่องเยี่ยวปลาบินร่อนอยู่กลางเวหาที่ริมฝั่งมีต้นหญ้าง,งอกเงยเอ็นลู่ไปตามลม มองแต่ไกลคล้ายกับเกลียวขึ้นทะเลสาบเช่นกันวัวและแพะเป็นฝูงเล็มหญ้าอย่างสบายอารมณ์เดินหยอย่างในทุ่งหญ้าคล้ายปุยเมฆที่เคลื่อนที่ได้บนทุ่งหญ้าก่อกระโจมสักกรลาดดาดาดดุดดวงดาวในจำนวนนี้มีกระโจมสักกรลาดสีขาวแปดหลังเรียงรายเป็นแถวเดียวยามนี้ในกระโจมสีเทาที่อยู่รอบนอกหลังหนึ่ง นั่งไว้ด้วยชายชะกันชุดหนังสามคนพรมบนพื้นศกกระโปกอยู่บ้างในกระโจมไม่มีอากาศถ่ายเทเกิดกลิ่นสาบแพะตลบอบอวนแต่ว่าชายชะกันชาวมองโกขุนชินกับกลิ่นนี้ตั้งแต่แรกดังนั้นไม่รู้สึกผิดปกติในตัวของพวกมันก็มีกลิ่นสาบแพะทั้งยังฉุนเฉียวยิ่งกว่าชายชะกันที่นั่งประจำตำแหน่งสูงสักรูปร่างไม่สูงนักแต่ร่างกายบึกบึน เขราครึ้มที่ดกหนาปิดบังครึ่งซีกหน้าไว้โนกแก้มก็นูนสูงมันกวาดกราดสายตาไปทางซ้ายขวากล่าวเสียงหนักๆว่าทูตตาหมิงใกล้เข้ามาถึงแล้วการมาของพวกมันครั้งนี้เพื่อสืบเรื่องแขวนวาลาเราสถาปนาท่านคานโดยเฉพาะชายชะกันที่นั่งอยู่ข้างสายมือของมันขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่ามารดามันเอถอะตาหมิงทราบเรื่องโดยเร็วได้อย่างไร ชายชะกันทางสายแค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าชนเผ่าในแขวนวาลาบัางเกิดจิตคิดเป็นอื่นมากมายบางคนฝักไฝต่อแขวนตาตาบางคนก็คิดแย่งชิงอำนาจเรื่องนี้ไหนเลยปกปิดเป็นความลับได้ชายชะกันที่นั่งอยู่ตรงกลางยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า <c oughs> ตาหมิงทรงขุนนางอุียซื่อมาอย่างเอิ้เกกระเริกยังสืบสอบอันใดได้ได ในความเห็นเราฮ่องเต้ตาหมิงมีอาจไม่แสดงออกคิดหาทางลงให้กับตัวเองพวกเราก็พาดทางลงให้กับมันเถอะชายชะกัรทางซ้ายขวาพากันผงกศรีรษะแล้วกล่าวว่าพวกเราจะควบคุมคนในชนเผ่าไว้ทางด้านของท่านก็ควบคุมให้ดีอย่าได้ให้มันพบปะกับชนเผ่าอื่นโดยเฉพาะคนของหาสือหาชายชกันที่ กึ่งกลางพอได้ยินชื่อหาสือหาต้องหยีตาลงเล็กน้อยเปลือกนอกของมันแม้ไม่ยึดถือหาสือหาเป็นคู่ต่อสู้อันเข้มแข็งแต่ในใจยังบังเกิดจิตกลิ่งเกรงอยู่บ้างคนทั้งสามคือสามอองแห่งวาลาได้แก่สุนนหิงอองมาฮามู่เสียนอี้อองไทผิงและอันเล่อองปา้าถูปัวหลอเสียนอีอ้องไทผิงที่นั่งอยู่ทางซ้ายมือกล่าวว่า มาฮามูท่านเห็นว่าพวกเราควรรื้อกระโจมขาวไปก่อนหรือไม่กระโจมขาวทั้งแปดหลังสร้างขึ้นตามแบบกระโจมขาวทั้งแปดเมื่อครั้งเจงกิสขานยังมีชีวิตอยู่เป็นชนรุ่นหลังที่เส้นสวงเจงกิสขานแต่กระโจมขาวทั้งแปดนี้สามารถมีเพียงแห่งเดียวเป็นที่ตั้งเชื้อพระวงมองโกใช้เส้นสวงกษัตริย์อันยิ่งใหญ่พระองค์นี้ นับตั้งแต่รัชสมัยหยวนซื่อจูห่องเต้เป็นต้นมาทรงมอบหน้าที่พิทักษ์รักษากระโจมขาวทั้ง8ดให้แก่ชนเผ่าเออเออควาซือหลังจากที่มองโกแตกออกเป็นแขวนตาตากับวาลากระโจมสีขาวทั้ง8ดจึงตั้งอยู่ในแขวนตาตาซึ่งมีขานมองโกรประทับอยู่แขวนวาลาไม่มีท่านขานจึงไม่สมควรก่อกระโจมสีขาวแต่มหามูอ้างว่า นี่เป็นการแสดงความเคารพต่อเจงกิสขานมีอันใดไม่ได้มาฮามูก,กล่าวว่าไม่จำเป็นนี่เป็นการเส้นสวงบรรพชนไม่นับเป็นอย่างไรหากหรือถอนทิ้งกลับแสดงว่ามีเลดใน,นอยู่ในใจเพียงจับตาดูทอทอปู่หัวกับอากาตัวเออจีให้ดีก็พอกระโจมขาวทั้งแปดแขวนผ้าแพรผืนธงห้าสีพัดพิวอยู่กลางสายลม ที่ด้านนอกแว่วเสียงเป่าปีโซนาซึ่งหมายถึงปีที่ปลายบานออกสุ่มเสียงคล้ายสะอื้นรำพันกลับสอดรับกับบรรยากาศโดยรอบชายชะการชุดหนังสีเหลืองผู้หนึ่งเดินเข้ากระโจมฉวยโอกาสหยิบเล่านมม้าที่จัดวางบนโต๊ะบูชาเดิมอึกหนึ่งทั้งเคีบเนยชิ้นหนึ่งส่งเข้าไปนี่เป็นเครื่องเส้นไหว้เจงกิสขานในสายตาชาวมองโกยึดถือเป็นเทพสวรรค์ตลอดมา เช่ามองโกผู้นี้ชะไหนลบหลู่ถึงเพียงนี้หากว่าพิจารณาดูหน้าตาของมันพบว่าคนผู้นี้คือว่านสงลิงว่านสงลิงหมุนตัวหมายออกไปคลายนึกได้อันใดจึงหันกายกลับมาพนมมือต่อป้ายวิญญาณของเจงกิสขานเปล่งคำสวดว่าโอมานีปามีหงแล้วหยิบผ้าหาตะเช็ดมือค่อยเดินออกไป กงซุนต้าฟงนั่งอยู่หน้ากระโจมสักกระลาดเป่าแตรเป็นเสียงดังว่านสงลิงต้องเดินไปเตะใส่มันเท้าหนึ่งกล่าวว่ามารดาเจ้าได้เป่าแล้วนี่เป็นบทเพลงเคลื่อนศพกงซุนต้าฟงหยุดการเป่าแตรหัวร่อเฮฮะแล้วกล่าวว่า <c oughs> ยามเส้นสวงไม่ต้องเป่าแตรหรือ <c oughs> ว่านสงลิงกับกงซุนต้าฟงสบตากันวูบรีบผุดลุกขึ้น ตบฝุนละอองที่ก้นกล่าวอย่างเคร่งครึมว่าขอเชิญชั่วครู่ให้หลังปรากฏสตรีสวมชุดยาวสีขาวสองนางเดินชดช้อยมาที่ด้านหลังมีหญิงรับใช้หลายนางติดตามหลังทุกนางมีรูปร่างอ่อนแอนฝีเท้าอ่อนช้อยสตรีที่อยู่ท่ามกลางการห้อมล้อมของหญิงรับใช้ความจริงมีอายุ30เศษแต่เนื่องเพราะดูแลสุขภาพ เป็นอย่างดีดูไปคล้ายสตรีอายุ20เศษหนึ่งในสองมีรูปโฉมงดงามบุค,คลิกสูงสง่านางเป็นทิดาของเออร์เล็ป๋อเคอร์ขันปัจจุบันเป็นพระสนมของมาหามูมีนามว่าองค์หญิงซามูเอออ์ค์หญิงซามูเออมีรูปโฉมหมดจดงดงามแต่หากเปรียบกับสตรีที่ข้างกายกลับกลายเป็นมนหมองลงสตรีนางนี้แม้มีอง์ขาพยพใบหน้าที่งามงด แต่หากเพ่งพิจารณาดูแต่ละส่วนหาใช่ความงามถึงที่สุดไหมกลับเป็นความงามที่เย้ายยวนถึงที่สุดเมื่อเอ่ยถึงหญิงงามมีคนใช้คำว่ารสชาติของสตรีแต่ที่แท้เป็นอย่างไรค่อยถือว่ามีรสชาติของสตรี กลับยากจะบ่งบอกบรรยายหากว่าที่ท่านเห็นสตรีนางนี้จะเป็นคำอธิบายความของคำว่ารสชาติสตรีได้ดีที่สุดปราดแรกที่เห็นหน้าผากของนางค่อนข้างโหนเกินไปริมฝีปากก้นหนาเกินไปแต่ผ่านแฝงรสชาติที่หลักแหลมและเย้ายยวนนี่เป็นสเสน่ห์ความงามที่ถ่ายทอดออกจากข้างในทำให้นางพอยกมือวางเทา้าไม่ว่าแววตาหรือท่วงท่า ล้วนแฝงมนขลังชนิดหนึ่งนี่คือโฉมสครานเมื่อท่านเหลือบแลเห็นโฉมสครานเช่นนี้ที่นึกถึงไม่ใช่ความงามหากเป็นความใคร่นี่เป็นสตรีที่ทำให้ผู้คนนึกโยงไปถึงบนเตียงสตรีเช่นนี้ถูกขนานนามว่าเป็นเพศภยัยนางเป็นสตรีสูงสักของฮาสือฮาเป็นเพศภัยที่แท้จริงมองโกที่แตกแยกออกเป็นแควนตาต้ากับวาลา มีสาเหตุในเชิงลึกนานับปการแต่สายชนวนสืบเนื่องมาจากหู่อานางนี้ก่อนที่มองโกจะแตกออกเป็นสองฝ่ายหู่อาเป็นน้องสะพภยของเออเลอร์เปียคร์ขันเออเลอร์เปียเคร,าคารเอขานผู้นี้ไม่มีความรักชอบอื่นใดเพียงนิยมความงามอยู่มาวันหนึ่งมันออกล่ากระต่ายกลางหิมะ ต้องทอดถอนใจรำพึงว่าตนเองเป็นท่านข่านแต่ไม่มีสาวงามที่ผิวพรรณราวหิมะปากแก้มเช่นกระต่ายคอยปลนิบัติขุนนางไท้เว้ยน้ำหูอูไไหจึงกล่าวหูอาหาถุนที่เป็นน้องสะพยท่านยังงดงามกว่าทิวทัศน์ที่ท่านบรรยายมาอีกเออเล่อเปียเคอร์ขานพอฟังยินดียิ่งคิดประพฤติผิดทำนองคลองธทมกับน้องสะพยผู้นี้ในสายตาของมัน ตนเองเป็นท่านคานมองโกหูอาหูหยินยังไม่ปรนนิบัติรับใช้มันหรือมิคาดเมื่อหูอูไห่เดินทางไปเจรจากลับถูกหูอาหูหยินด่าทอไม่มีชินดีเออเลิกเปียเคอข่านเห็นว่าใช้ไม้อ่อนไม่สำเร็จก็ใช้ไม้แข็งสั่งการให้หูอูไห่รอบสังหารน้องชายตัวเองในที่สุดครอบครองหูอาหูหยินเป็นผลสาเร็จหูอาหูหยินกลับเป็นยอดหญิงนางหนึ่ง หลังจากที่นางตกเป็นสตรีของเออเลอร์เปียเคอร์คานก็ฝืนยิ้มแยม้มปลนนิบัติท่านขานเป็นอย่างดีจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเออเลอร์เปียเคอร์คานออกไปล่าสัตว์นางก็เชิญฮูอูไ่มากรอกสุรามันจนเมาหมา่หามขึ้นเตียงของท่านขานตนเองสยายผมเผ้าฉีกกระชากเสื้อผ้าแซงเป็นถูกบุรุษลวนลามเออเลอรเปียเคอร์คานพอกลับมา พบว่าตนเองถูกสวมหมวกเขียวจึงสังหารหูอูไห่ด้วยโทษะยามนั้นหูอาหูหยินค่อยบอกความจริงร้องขอให้ท่านคานฆ่านางแต่ว่าเออเลอเปียเคอคานลุ่มหลงต่อความงามของนางไหนเหลยยอมสำเร็จโทษนางแต่ก็นึกเสียใจที่พลั้งมือฆ่าหูอูไห่จึงยกองค์หญิงซามูเออซึ่งเกิดจากภรรยาคนแรกให้กับมาฮามูซึ่งเป็นบุตรชายของหูอูไห่ทั้งแต่งตั้ง ให้มันเป็นมหาเสนาบดีทําการปกครองดินแดนมองโกฟากตะวันตกดินแดนมองโกฟากตะวันออกความจริงเป็นของผู้นําชนเผ่าถูเออฮูเธอเรียกว่าฮาซือฮามันไหนเลยยินยอมปล่อยให้อํานาจหลุดมือไปยามโกรธแค้นจึงเปิดฉากซุ่มโจมตีสังหารเอเลิบเปียเคอข่านทิง้งมิหนำซ้ำเมื่อกระทำก็กระทำถึงที่สุดผ่านชิงตัว หูอาหูหยินมาภายในเวลาสเดือนหูอาหูหยินจึงเปลี่ยนสามีถึงสคนหากใครครวนให้ดีเหตุการณ์ช่วงนี้เป็นคำอธิบายต่อทฤษฎีปีกผีเสื้อได้เป็นอย่างดีการแตกแยกของประเทศหนึ่งกลายเป็นสองแคว้นสืบเนื่องจากล่ากระต่ายน้อยเองขุนนางใหญ่ของมองโกตะวันออกอาลู่ไทไทสือเห็นเช่นนั้นจึงยกปิญยาซือหลีผู้เป็นบุตรชายของ เออเลอร์เปียเคือคานขึ้นเป็นท่านขานสถาปนาอาณาจักรตาต้าขึ้นส่วนแขวนวาลากลับประกอบไปด้วยผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ได้แก่ฮาซือฮามาฮามูไทผิงและปาถูปวัวหลอในบุคคลทั้งสี่นับฮาซือฮาสืาสบเชื้อพระวงศสูงสักมีกำลังกล้าแข็งที่สุดแต่มาฮามูเป็นบุคคลที่เออเลอร์เปียคือคาน กำหนดให้เป็นผู้ปกครองแผ่นดินตะวันตกของมองโกเมื่อหงอู่ฮ่องเต้ส่งอวยยศให้กับอ๋องทั้งหลายของวาลาจงใจละทิ้งหาสือหาเพียงตั้งทั้งสามคนที่เหลือจุดประสงค์เพื่อจุดชนวนความขัดแย้งภายในของพวกมันหูอาหูหยินนางนี้เคยเป็นพระมารดาเลี้ยงขององค์หญิงซามูเออตอนนี้กลับตกเป็นภรรยาของศัตรู ที่สังหารบิดาขององค์หญิงสามูเอ๋อส่วนสามีขององค์หญิงสามูเอ๋อคือมหามูมีบิดาชื่อหูอูไห่กลับถูกหูอาหูหยินวางแผนฆ่าทิ้งความสัมพันธ์นี้จึงสลับซับซ้อนยิ่งเมื่อพวกนางทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่กระอักกระอ่วนถึงเพียงนี้เหตุใดจึงอยู่ร่วมกันเหตุผลรวบรัดยิง่งถึงแม้พวกนางมีความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิง แต่พวกนางหาได้ใส่ใจไม่พวกนางเห็นการฆ่าฟันช่วงชิงพื้นที่ของบุรุษมามากมายส่วนสตรีต้องตกเป็นของผู้เข้มแข็งนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุ่งหญ้าอยู่เสมอพวกนางไม่ได้ถือทิฏฐิแต่อย่างไรที่ผลักดันให้พวกนางร่วมทางกันเป็นศรัทธาความเชื่อร่วมกันว่าพวกนางทั้งสองให้การสนับสนุนทฤษฎีทางสายเลือดอย่างแน่วแน่ไม่เพียงแต่พวกนาง ชาวมองโกจำนวนมากยังยึดมั่นอยู่กับแนวความคิดนี้นั่นคือเจงกิสขานได้รับบัญชาสวรรค์มาต้องเป็นผู้สืบเชื้อสายของเจงกิสขานจึงสามารถขึ้นเป็นขานมองโกดังนั้นถึงแม้ว่าอิทธิพลของผู้สืบเชื้อสายของเจงกิสขานจะตกต่ำลงจนตกเป็นเครื่องมือของผู้ทรงอำนาจแต่ในสายตาของชาวมองโกจำนวนมากยังรักษาแนวความคิดอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ เพราะเหตุนี้มาหามูกับอาลูไถท,ทั้งที่คุมอำนาจอยู่ในมือยังต้องสถาปนาผู้สืบเชื้อสายกระโจมทองคำขึ้นเป็นท่านขานสามีขององค์หญิงซามูเอ๋อกับหู้อาหูหยินล้วนเป็นบุคคลสำคัญของแคว้นวาลาแต่พวกนางทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่าผู้สูงศักตระกูลอื่นไม่มีคุณสมบัติก้าวขึ้นตำแหน่งสูงสุดนี้ และไม่สามารถยุติความขัดแย้งของมองโกมีแต่ผู้สืบเชื้อสายของเจงกิสข่านจึงสามารถรวมมองโกเป็นปึกแผ่นและฟื้นฟูเกียรติยศของจักรวรรดิมองโกดังนั้นถึงแม้มาฮามูไม่ให้ความสำคัญกับทัวทัวปู้หัวถือเป็นสิ่งที่จัดตั้งแต่ฮูยินทั้งสองกลับให้ความเคารพต่อทัวทัวปู้หัวสามีของพวกนางไม่ได้ให้ความเคารพต่อท่านข่าน พวกนางจึงแวะเวียนมาคำนับท่านขานถึงแม้ว่าตอนนี้ทอทอปู้หัวขานไม่มีรากฐานอยู่ในแคว้นวาลาหากว่าพวกนางเกิดแสดงความเคารพต่อท่านขานชนเผ่าอื่นและคนเลี้ยงสัตว์ทั่วไปจะไม่มองข้ามการคงอยู่ของท่านขานว่านสงลิงผายมือกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าหาถุนทั้งสองเชิญเข้าหู่อาหู่หญินกับองค์หญิงซาโมเอ,อ๋อ กล่าวอย่างนอบน้อมว่าท่านคารเชิญก่อนว่านสงหลิ่งไม่สามารถปฏิเสธได้แต่เดินเข้ากระโจมตัวเองนั่งประจำที่นั่งอันสูงสักสตรีทั้งสองค่อยนั่งลงบนที่นั่งซ้ายขวาหูอาหูหยินกล่าวเสียงอ่อนหวานว่าท่านคานอากาตัวเออร์จีทูดต้าหมิงใกล้มาถึงแล้วท่านทั้งสองก็ทราบว่า ด้วยขุมกำลังของพวกเราตอนนี้ไม่ทราบแข็งข้อต่อต้าหมิงได้แต่ขอให้ท่านทั้งสองหลบซ่อนอยู่ที่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่สามารถจัดเครื่องใช้ไม้สอยตลอดจนหญิงรับใช้ให้คอยปลนนิบัติเชีย่ยเซินกับซามูเอ,อ๋อฮาถุนรู้สึกไม่สบายใจได้แต่แอบอ้างว่ามาเส้นสวงเจงกิสคานแวะเวียนมาหาท่านคานฮู้อาฮูหญิน ยามปกติก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของอิสตรีรอยยิ้มนี้กลับงามพอล่มเมืองแต่ว่านสงหลิ่งไม่กล้ามีความคิดบัตรสีนี่เป็นหูหญินของหาสือหาแม้แต่เออเลิ์เปียเคอขานตัวจริงหาสือหายังเชื่อถิงไหนเลยใส่ใจกับทัวทัวู่้หัวเช่นตนเองว่านสงหลิงรีบกล่าวว่าหาถุนทั้งสองเกรงใจไปแล้ว เราสองพี่น้องหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี้ชั่วคราวไม่นับเป็นอย่างไรจะอย่างไรนี่เป็นสถานที่ของชนเผ่าเราเปรียบกับตอนอยู่ที่เชิงเขาฉีเหรียญซานยังสุขสบายกว่ามากนักหู้อาหูหยินยิ้มเล็กน้อยหันไปกล่าวว่าอูหลันถูยาเสนอของขวัญที่จัดเตรียมสำหรับท่านคานกับอากาตัวเออร์จีมาพร้อมกับเสียงดัง ปรากฏสาวงามสวมกระโปรงใส่รองเท้าสเวียจ่อทรงกระบอกนางหนึ่งถือถาดลงรักคลุมแพรแดงเดินชดช้อยเข้ามานางผมเผ้าดำคลับดวงตาสีฟ้าเปียใหญ่ทั้งสองเส้นตกห้อยลงถึงตะโพกพร้อมกับท่าเดินเหินของนางหางเปียกระทบถูกส่วนตะโพกเบาๆหากเอ่ยถึงความงามในบรรดาสตรีในกระจมนับหญิงสาวนี้งดงามที่สุด ว่านสงหลิงมองดูเอวอ่อนแอที่บิดไหวจนตาขางกงสุนต้าฟงนั่งอยู่ด้านข้างก็จับจ้องมองเส้นโค้งของตะโพกที่ผายออกนึกจินตนาการถึงแรงดีดสะท้อนของส่วนสัตว์นี้ว่านสงหลิงพลันนึกถึงสนทนาระหว่างมันกับมาหามูว่ามาหามูถามมันมีภรรยาอนุภรรยาหรือไม่มันบอกว่าตอนอยู่ที่เชิงเขาฉีเหรียญซัน เคยมีภรรยาอนุภรรยาเพียงแต่ตอนหลบหนีไม่สะดวกกับการนำพาออกมาตอนนี้มันพอหลบหนีคนในครอบครัวคงถูกควบคุมตัวไว้ยากที่จะหนีรอดได้หมาฮามูบอกว่าท่านคานเป็นประมุขของมองโกไนเลยไร้ทายาทได้จึงคิดจัดหาหญิงสาวตระกูลสูงสักของชนเผ่าต่างๆมาให้เป็นภรรยาหญิงสาวนางนี้เมื่อเป็นหญิงรับใช้ของฮู้อาหูหญิน ไม่อาจรับไว้เป็นหูหญินสมควรเป็นอนุพันธ์าได้ว่านสงลิงหัวร่อด้วยความสบใจเห็นว่าการสวมรอยเป็นท่านขานมีความหมายนัก